คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้คุกกี้ใส่ลูกปัดแล้วก็มีสอดไส้ด้วยตำรับนี้กำลังฮิตเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนนั่นเองคุณผู้ชมลองไปติดตามชมดูสิครับวิธีทำคุกกี้เนยผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและลูกปัดน้ำตาลเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตีผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีรีดแป้งออกเป็นแผ่นกดด้วยพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้วางคุกกี้ลงในถาดนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ187องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีวิธีทำไส้ครีมใส่แป้งข้าวโพดและผงวุ้นสำหรับทำขนมลงในภาชนะเติมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนคนให้เข้ากันเปิดไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเป็นคัสตาร์ดตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีเติมส่วนผสมที่เป็นคัสตาร์ดที่เราเตรียมไว้ตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้วิธีประกอบบีบไส้ครีมลงบนคุกกี้เนยที่เราเตรียมไว้ประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ